ก็อย่างวันเนี้ยมันก็เป็นอีกข้อผิดพลาดหนึ่งที่มีก็พร้อมจะแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวก็ทำไปตามกระบวนการค่ะงานเข้าอย่างแรงเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับ CEO สาวชื่อดังอย่างเมพรีมายาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเป็นประเด็นดราม่าไปแล้วรอบหนึ่งกรณีที่กำเงินลงทุน 6,000 บาท3เดือนได้กำไร15ล้านบาทแล้วก็มีการถ่ายรูปภาพนะคะกับรถหรูนะคะคุณผู้ชมลง Facebook ค่ะซึ่งก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากมีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะคุณผู้ชมมีการนำกำลังนะคะเข้าตรวจค้นค่ะที่บริเวณบ้านพักหรูนะคะของ CEO ชื่อดังอย่างเมพรีมายาค่ะคุณผู้ชมโดยค้นนะคะในบ้านพักย่านซอยราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการในช่วง 7:00 นของวันที่19มกราคม2566ตามยุทธการพึ่งแตกรังในฐานความผิดโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะต่อมานะคะเมย์ก็ได้มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเปิดใจยืนยันความบริสุทธิ์นะคะบอกว่าธุรกิจที่เธอสร้างมากับมือเนี่ยไม่ได้มีการหลอกให้ใครลงทุนนะและก็ไม่ได้มีการเจตนาในการทุจริตด้วยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่คำชวนเชื่อหรือว่าคำโฆษณาใดๆค่ะในส่วนนี้นะคะก็ได้มีการให้ถ้อยคำกับทางตำรวจไปเบื้องต้นแล้วซึ่งในตัวธุรกิจนะคะก็ไม่ได้สร้างเรื่องหรือว่ามีการหลอกลวงหรือว่าชวนเชื่ออยากขอให้รอไปตามขั้นตอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันหนึ่งทุกอย่างก็จะประจักษ์ขึ้นเองนอกจากนี้นะคะเมย์ก็ยังยืนยันอีกค่ะว่าไม่มีธุรกิจที่ผิดกฎหมายและก็มีการนำเงินมาใช้ในการลงทุนค่ะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตจากสังคมนะคะว่าผลกำไรนั้นอาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงในส่วนนี้นะคะขอให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะเนื่องจากว่าตัวเองทำงานอยู่หน้าบ้านก็เลยไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนักและพูดอะไรได้อย่างกระจ่างเนื่องจากว่าจะมีคนที่ทำข้อมูลหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมจะรู้รายละเอียดมากกว่าตัวเองและยืนยันนะคะว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยสู้ชีวิตหนักมากมีแต่สร้างสิ่งดีๆแล้วก็คืนสู่สังคมด้วยซ้ำค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คำชวนเชื่อหรือว่าคำโฆษณาอะไรค่ะซึ่งตรงนี้เมย์ก็มีการให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเมย์ก็จะให้เพิ่มเติมกับพี่ๆดีกว่าค่ะซึ่งตรงนี้หนูก็คือโดยตัวธุรกิจหนูตรงนี้ค่ะหนูก็ไม่ได้สร้างเรื่องที่จะหลอกลวงหรือว่าชวนเชื่อมาทางนี้เดี๋ยวรอให้มันไปตามขั้นตอนกระบวนการแล้วเดี๋ยวพอวันนึงทุกอย่างมันออกประจักษ์ขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้คำตอบเองค่ะตลอดระยะเวลา7ปีนี้ที่เมย์แบบสู้ชีวิตหนักมากเนี่ยเมย์ก็มีแต่สร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างแล้วก็สังคมซะด้วยซ้ำค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะคุณผู้ชมทางด้านพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชานะคะผู้บัญชาการสอทหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นกันค่ะโดยบอกว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบจนพบว่าทางบริษัทมีการชักชวนลงทุนเกินความเป็นจริงจึงนำไปสู่กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติหมายศาลจับกุมเจ้าของแบรนด์เมื่อวันที่13มกราคม2566ที่ผ่านมานะคะต่อมาเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของเมพรีมายาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่ถูกออกหมายจับกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็จึงต้องสกัดจับกุมไว้และรีบเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาที่เหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งไม่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาแต่อย่างใดตามที่มีคนตั้งข้อสงสัยนะคะสำหรับพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหานะคะคุณผู้ชมที่มีการโพสต์เชิญชวนลงทุนจำนวนเงิน 6,000 บาทและจะได้กำไร15ล้านบาทภายใน3เดือนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสืบสวนแล้วจึงมีการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสิ้น11หมายจับค่ะคุณผู้ชมโดยหนึ่งในนี้นะคะก็จะมีหน้าม้าที่เป็นต้นโพสเชิญชวนมาลงทุนนะคะจนทำให้แบรนด์พรีมายาโด่งดังด้วยซึ่งหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นได้มีการอายัดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็บัญชีธนาคารมาตรวจสอบค่ะขณะที่รายงานการเสียภาษีเองก็ไม่ได้สอดคล้องนะคะกับผลกำไรที่โฆษณาด้วยก็ตรวจสอบประกอบกับเส้นทางการเงินนะเนาะการเสียภาษีการเสียภาษีแล้วกันเนาะการเสียภาษีอะไรเกินเราก็เลยยื่นพยานหลักฐานต่อศาลนะครับศาลก็อนุมัติออกหมายจับให้จริงๆเราฟังโดยทั่วไปอะเนาะ6,300เอ๊ะเท่าไหร่นะ 6,300 เดือน15ล่ะเราก็อยากรู้ว่ามันเราก็อยากรู้ว่าเป็นจริงอย่างนี้สักกี่รายเนาะส
สำหรับเมพรีมายานะคะปัจจุบันอายุ28ปีค่ะเป็นชาวนครศรีธรรมราชเป็นลูกสาวชาวสวนภาคใต้ค่ะเธอเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ด้วยความมานะบากบั่นของเธอที่หวังว่าจะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเธอจึงตั้งหน้าตั้งตาทำธุรกิจตั้งแต่เด็กเลยค่ะคุณผู้ชมกระทั่งช่วงที่เรียนปีที่3นะคะได้มีการเริ่มขายน้ำอะโวคาโดแล้วก็มีการพยายามดูแลตัวเองจนเธอได้เป็นดาวมหาลัยนะคะแล้วก็ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์และมีคนที่ติดตามเธอจำนวนมากเมื่อเธอมีการไลฟ์ขายสินค้านะคะจึงมีกำไรนะคะครั้งละ 3-4 หมื่นบาทก่อนที่เธอนะคะจะมีการเริ่มตั้งแบรนด์มายานะคะผลิตลิปสติกแล้วก็มาสคาร่าด้วยค่ะโดยได้มีการดีลนะคะกับโรงงานที่ประเทศจีนจนยอดขายดีสร้างรายได้หลักแสนตั้งแต่เรียนไม่จบกระทั่งได้มีการปั้นอาหารเสริมพรีมายาในปี2558และมีการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี2560ทำรายได้ทะลุล้านในเวลาแค่2เดือนค่ะคุณผู้ชมโดยพรีมายานะคะมีธุรกิจในเครืออย่างการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งในและต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมร้านทำเล็บนะคะต่อขนตาและสปามือหอพักคลินิกหัตถกรรมเสริมความงามและโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งความงามและศูนย์ดูแลผิวพรรณเวชศาสตร์ฉลองวัยค่ะ